ประชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านประวัติศาสตร์คำพูดในเครื่องหมายอัญประกาศก่อนความตายด้วยม.17ของครองจันดาวงศ์อิทธิเดชพระเพชรเผยแพร่เมื่อวันที่22เดือน9ปี2018อาศัยอำนาจตามมาตรา17แห่งรัฐธรรมนูญปกครองราชอาณาจักรและโดยมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันอังคารที่30พฤษภาคมปี2504จึงให้กรมตำรวจจัดการประหารชีวิตนายครองจันดาวงศ์กับนายทองพันธ์สุทธิมาศเพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของราชอาณาจักรและราชบัลลังก์สืบไปให้กรมตำรวจปฏิบัติตามคำสั่งนี้โดยเร็วที่สุดสั่งณวันที่30พฤษภาคมปี2504จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นายกรัฐมนตรีคำสั่งให้ประหารชีวิตนายครองจันดาวงศ์กับนายทองพันธ์สุทธิมาศด้วยมาตรา17อ่านโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจยศพลตำรวจโทนายหนึ่งณบริเวณสนามหลังอำเภอสว่างดินแดนจังหวัดสกลนครซึ่งถูกแปรสภาพให้กลายเป็นสถานที่ประหารชีวิตเมื่อวันที่31พฤษภาคมณเวลาประมาณเที่ยงตรงนายครองจันดาวงศ์หรือครูครองนับเป็นบุคคลที่ประวัติศาสตร์การเมืองไทยให้ความสนใจในฐานะวีรบุรุษประชาธิปไตยที่ต้องสิ้นชีวิตลงด้วยคำสั่งมาตรา17ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีมีงานศึกษาเส้นทางชีวิตบทบาทและอุดมการณ์ทางการเมืองของนายครองในฐานะนักการเมืองและนักต่อสู้ทั้งในเชิงหนังสือและบทความต่างๆและยังมีภาพประวัติศาสตร์สำคัญของนายครองก็คือภาพการเดินเข้าสู่ลานประหารอย่างไม่เกรงกลัวพร้อมด้วยท่าทางยกมือให้เหมือนพูดอะไรบางอย่างแต่ทว่ารูปถ่ายย่อมไม่มีเสียงคำพูดของนายครองจึงมีอยู่เพียงในเครื่องหมายคำพูดหรือเครื่องหมายอัญประกาศจากหลักฐานชิ้นต่างๆที่เล่าเรื่องราวแต่ทว่าเมื่อสำรวจหลักฐานที่กล่าวถึงเหตุการณ์ก่อนวันที่นายครองจะถูกประหารหรือที่สมัยนั้นเรียกว่ายิงเป้าน่าสนใจว่าคำพูดของนายครองในเครื่องหมายอัญประกาศกลับมีความหลากหลายด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงสนใจศึกษาหลักฐานที่ปรากฏการบันทึกเล่าเรื่องหรือคำพูดของนายครองที่ปรากฏในระหว่างเครื่องหมายอัญประกาศเพื่อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของประวัติศาสตร์คำพูดของนายครองจันดาวงศ์ในทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยผู้เขียนเลือกแบ่งหลักฐานออกเป็น2ลักษณะคือ1หลักฐานร่วมสมัยจากหนังสือพิมพ์และ2หลักฐานจากหนังสือและบทความซึ่งถูกเขียนขึ้นภายหลังเพื่อให้เห็นภาพความแตกต่างของคำพูดหลักฐานทั้งสองแบบโดยเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเหตุการณ์หลังนายครองถูกจับและถูกส่งมาสอบสวนที่กรุงเทพประวัติศาสตร์คำพูดในหลักฐานร่วมสมัยจากหนังสือพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สารเสรีรายงานข่าวว่าเมื่อผู้ต้องหาทั้ง5คนประกอบไปด้วยนายครองจันดาวงศ์นายวิทิตจันดาวงศ์นายทองพันธ์สุทธิมาศนายภักดีพงศิษฐ์ศักดิ์และนายบุญมาพงบู่ได้ถูกส่งตัวถึงสนามบินดอนเมืองเจ้าหน้าที่ยืนเรียงหนึ่งเพื่อเปิดโอกาสให้ช่างภาพจับภาพผู้แทนหนังสือพิมพ์สารเสรีวงเล็บหนังสือพิมพ์ที่จอมพลสฤษดิ์เป็นเจ้าของนายทุนได้ถือโอกาสสัมภาษณ์นายครองโดยสอบถามว่ามีความรู้สึกอย่างไรต่อการที่ถูกจับกุมในข้อหากบฏและถูกนำตัวมาที่กรุงเทพคราวนี้คิดว่าเพราะปัญหาเรื่องมาตรา17หรือไม่และหากคิดว่ามีความรู้สึกอย่างไรในช่วงแรกเมื่อหนังสือพิมพ์สารเสรีเล่าคำพูดของนายครองนั้นไม่มีการใส่เครื่องหมายอัญประกาศหากแต่เขียนเล่าคำพูดของนายครองต่ออีกทีโดยเล่าว่านายครองอัดบุหรี่อย่างแรงแล้วตอบผู้แทนสารเสรีว่าไม่รู้สึกวิตกอะไรที่ต้องถูกจับเพราะตนไม่ได้ทำผิดสำหรับเรื่องราวมาตรา17ก็เหมือนกันแม้จะหมายถึงการถูกยิงเป้าแต่ก็ไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวเลยเ
ผู้แทนหนังสือพิมพ์ได้ถามนายครองว่าถ้าได้พบท่านนายกรัฐมนตรีจะพูดหรือขอร้องอะไรท่านบ้างนายครองตอบว่าไม่คิดจะพูดอะไรกับท่านเกี่ยวกับการถูกจับกุมเพราะตนยังคิดว่าไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้ามีโอกาสพบเมื่อไหร่ก็อยากจะเรียนถามท่านนายกว่าเมื่อไหร่จะมีการเปิดสภาผู้แทนราษฎรเสียทีนายครองกล่าวต่อไปว่าตนเคยเป็นส.ส.ฝ่ายค้านย่อมทำอะไรที่อาจทำให้คนอื่นเห็นว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลบ้างการถูกจับกุมคราวนี้จึงรู้สึกเฉยๆเพราะเคยชินต่อเรื่องนี้เสียแล้วอย่างไรก็ดีต่อมาในครองได้เข้าพบรองอธิบดีกรมตำรวจหนังสือพิมพ์สารเสรีก็ได้ถามในครองอีกครั้งว่าได้พูดอะไรกับท่านรองอธิบดีถึงตรงนี้ปรากฏการใส่เครื่องหมายคำพูดในครองก็มากขึ้นกล่าวคือในครองตอบว่าไม่พอใจที่รัฐบาลไม่ปล่อยอิสรภาพและเสรีภาพให้แก่ราษฎรโดยไม่ยอมมีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรคนข่าวของเราได้ถามเพียงแค่นี้หรือจึงเป็นเหตุให้คุณคิดแบ่งแยกแผ่นดินตามที่เจ้าหน้าที่ได้กล่าวหาในครองตักข้าวยัดปากด้วยมือที่สั่นเทาและตอบว่าผมไม่รู้เรื่องและย้อนว่าใครเป็นผู้แบ่งแยกดินแดนผมไม่ได้แบ่งคนข่าวของเราถามว่าในการจับกลุ่มครั้งนี้หากมีการยิงเป้าโดยใช้มาตรา17คุณคิดว่าอย่างไรและรู้สึกอย่างไรนายครองหยุดนิ่งสักครู่แล้วตอบว่ายิงก็ยิงผมไม่รู้สึกอะไรเพราะผมไม่มีอะไรอะไรจะยิงกันก็เอานอกจากหนังสือสารเสรีแล้วยังมีหนังสือพิมพ์ไทยที่รายงานเหตุการณ์นี้โดยเขียนคำพูดของนายครองว่าผมอยากจะเรียนถามท่านนายกรัฐมนตรีว่าเมื่อไหร่จะให้มีการเลือกตั้งทั่วประเทศและมีสภาในขณะที่หนังสือพิมพ์ชาวไทยเขียนคำพูดของนายครองว่าผมนึกดีใจตั้งแต่ทราบข่าวแล้วครับผมอยากพบท่านและจะได้มีโอกาสกราบเรียนความจริงต่างๆให้ท่านทราบทั้งหมดและผมจะบอกท่านได้ว่าขอให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเร็วการดำเนินสอบสวนดำเนินมาจนถึงปลายเดือนจนท้ายที่สุดบทสรุปของเหตุการณ์ก็เป็นไปดังที่หนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆรายงานว่านายกรัฐมนตรีตัดสินใจใช้ม.17ซึ่งก็นำมาสู่การประหารชีวิตนายครองและนายทองพันธ์ถึงตรงนี้หนังสือพิมพ์สยามนิกรรายงานย้อนหลังเล็กน้อยว่าเมื่อมีการให้นำตัวนายครองและนายทองพันส่งตัวกลับไปยังสกลนครและนายครองได้ฝืนยิ้มหันไปร่ำลากับผู้ต้องหาที่ร่วมห้องขังภายในห้องขังว่าขอลาทุกคนไปก่อนหนังสือพิมพ์ไทยทุกฉบับต่างรายงานการประหารชีวิตหรือยิงเป้านายครองกับนายสุทธิพันธ์โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์สารเสรีและไทยรายวันที่นักข่าวได้เข้าไปเก็บภาพสถานการณ์ภายในลานประหารสารเสรีฉบับวันที่1มิถุนายนพุทธศักราชปี2504ได้พาดหัวข่าวถึงนายครองว่าครองไม่สะทกสะท้านขอเข้าส้วมก่อนเอาไปยิงเป้าและเมื่ออ่านข้อความที่มีคำพูดของนายครองในเครื่องหมายอัญญประกาศทั้งหมดก็พบเพียง2แห่งที่แรกคือเนื้อความของหัวข่าวรองที่ว่าเดินเข้าสู่ลานประหารอย่างทรนงเมื่อเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายครองและนายทองพันธ์เข้าสู่ลานประหารนั้นปรากฏว่าเดินไปอย่างทรนงไม่หวัดหวั่นแต่อย่างไรโดยเฉพาะในครองนั้นยังยิ้มอยู่และเมื่อช่างภาพของเรายกกล้องขึ้นมาถ่ายนั้นนายครองก็พูดว่าอย่าถ่ายให้มากนักสิและคำพูดที่สองในหัวรองข่าวคือครองเร่งให้ยิงเป้าเร็วๆก่อนจะถึงเวลา 12:13 นาทีตามคำสั่งนั้นพลตำรวจตีประเสริฐอยู่ประเสริฐนายแพทย์กองบังคับการตำรวจภูธรเขต4ได้ไปจับชีพจรของทั้งสองคนดูปรากฏว่านายทองพันอ่อนลงไปเล็กน้อยส่วนนายครองนั้นอย่างปกติของผมยังดีอยู่จะยิงก็ยิงเร็วๆเถอะเขากล่าวอย่างโอหังในขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรายวันวงเล็บซึ่งก็เป็นหนังสือพิมพ์ในเครือเดียวกับหนังสือพิมพ์สารเสรีได้ลงรูปนายครองขณะเดินเข้าสู่ลานประหารโดยมีโซ่กุญแจคล้องมือไว้ที่ด้านซ้าย
ขณะที่มือด้านขวายกมือเหนือศีรษะประหนึ่งเหมือนเป็นท่าทีบอกอะไรบางอย่างโดยภายใต้รูปดังกล่าวหนังสือพิมพ์ไทยรายวันเขียนว่านายครองโบกมือกับนักข่าวของเราอย่างที่เจ้าหน้าที่นำเอาทั้งสองคนไปสู่ลานประหารว่าอย่าถ่ายให้มากนักสำหรับหลักฐานจากหนังสือพิมพ์ร่วมสมัยในขณะนั้นสองเป็นคำพูดของนายครองที่ว่าอย่าถ่ายให้มากนักกับของผมยังดีอยู่จะยิงก็ยิงเร็วๆเถอะน่าจะเป็นสองคำพูดสุดท้ายครองนายครองจันดาวงที่ปรากฏอยู่ในเครื่องหมายอัญญประกาศประวัติศาสตร์คำพูดในหลักฐานหนังสือและบทความอุดมการณ์และการต่อสู้ทางการเมืองของนายครองเป็นที่สนใจของงานประวัติศาสตร์การเมืองไทยโดยเฉพาะภาพของนักต่อสู้ทางการเมืองอย่างไรก็ดีผู้เขียนคิดว่ามีงานศึกษาหรือที่กล่าวถึงชีวิตและการต่อสู้ของนายครองอย่างน้อย2ชิ้นที่กลายเป็นแม่แบบความเข้าใจต่อบทบาทของนายครองทั่วไปโดยเฉพาะการถ่ายภาพหรือกล่าวเหตุการณ์ประหารชีวิตหลักฐานชิ้นที่1ก็คือหนังสือชื่อครองจันดาวงเขาคือใครของคมสันมาตุคามตีพิมพ์ปีพ.ศ.2521หนังสือพิมพ์ได้บรรยายเหตุการณ์ตอนประหารชีวิตของนายครองได้อย่างค่อนข้างตรงตามหลักฐานจากหนังสือพิมพ์ร่วมสมัยอย่างไรก็ดีมีบทพูดของนายครองที่ปรากฏในเครื่องหมายอัญประกาศประโยคหนึ่งเพิ่มเติมขึ้นมาคือหลังจากนายครองกล่าวต่อนักหนังสือพิมพ์ที่บันทึกภาพว่าอย่าถ่ายให้มากนักสิงานของคมสันเล่าต่อว่าจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้ต้องประหารทั้งสองคนเข้าสู่หลักประหารทั้งคู่ฝืนยิ้มออกมาก่อนที่จะถูกมัดตรึงเข้ากับไม้กางเขนเมื่อเจ้าหน้าที่เอาผ้าผูกปากตาหูนายครองร้องขึ้นว่าอย่าปิดจมูกให้หายใจได้บ้างส่วนนายทองพันยังคงสงบนิ่งมิได้พูดอะไรหลักฐานจากหนังสือชิ้นที่สองก็คือคู่ครองจันดาวงชะตากรรมที่เลือกไม่ได้ตามข้อมูลหนังสือพิมพ์ครั้งแรกพฤศจิกายน2538ในงานชาปนกิจศพนายครองจันดาวงและนายทองพันสุทธิมากในหนังสือเล่มนี้มีการกล่าวถึงเหตุการณ์ประหารของนายครองโดยตรงอยู่2บทความบทความแรกชื่อ34ปีแห่งการถูกประหารเขียนโดยเปลวสัจจาภาบทความนี้ปรากฏคำพูดของนายครองในเครื่องหมายอัญประกาศหลายแห่งเช่นตอนที่นายครองกับนายทองพันลาผู้ที่ถูกคุมขังก่อนถูกส่งไปที่จังหวัดสกลนครว่าท่านทั้งสองจึงตะโกนลาเพื่อนๆที่ถูกคุมขังอยู่ในห้องข้างเคียงเป็นภาษาอีสานว่าขอลาไปตายก่อนเด้อพี่น้องเอ๋ยผู้ใดยังอยู่ก็ขอให้สู้ต่อไปเผด็จการนี้มันไปบ่ได้ดอกประชาชนจะต้องชนะทุกสิ่งทุกอย่างอย่างแน่นอนบทความนี้ยังมีการกล่าวถึงเนื้อหาการพบเจอกันระหว่างจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์กับนายครองจันดาวงศ์และนายทองพันก่อนถูกส่งตัวไปประหารหนึ่งในบทสนทนาของบทความชิ้นนี้เขียนว่าจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้ฟังดังนั้นแทนที่จะสำนึกผิดกลับมีอาการโกรธจัดจึงพูดเป็นเชิงข่มขู่ว่าพวกมึงรู้หรือเปล่ากูมีม.17ซึ่งพร้อมที่จะประหารพวกมึงได้ทุกเวลาทราบครับคุณครองตอบอย่างสุภาพพร้อมกับกล่าวต่อไปว่าแต่อย่าคิดว่าผมกลัวม.17ของท่านนะท่านอาจจะสั่งประหารผมและผู้รักชาติจำนวนหนึ่งได้อย่างตามใจชอบแต่ท่านไม่อาจประหารชีวิตผู้รักชาติทั้งหมดทั่วประเทศได้เมื่อคนหนึ่งล้มก็ต้องมีบุคคลอื่นๆลุกขึ้นมาสืบทอดแทนเป็นหมื่นเป็นแสนท่านฆ่าพวกเขาไม่หมดหรอกในที่สุดประชาชนจะต้องเป็นฝ่ายชนะพวกอธรรมพวกเผด็จการจะต้องพินาศผมขอภาวนาให้เมื่อถึงวันนั้นมาถึงขอให้ท่านยังอยู่และอย่าได้หนีท่านและเมื่อเขียนเล่าถึงเหตุการณ์ก่อนประหารก็ปรากฏข้อความคำพูดในเครื่องหมายอัญประกาศว่าก่อนนำเข้าสู่หลักประหารพนักงานเตรียมการประหารได้ส่งคนมาวัดชีพจรและการเต้นหัวใจของบุคคลทั้งสองปรากฏว่ามีอาการปกติบุคคลทั้งสองเดินเข้าสู่หลักประหารด้วยอาการไม่สะทกสะท้านแม้แต่น้อยเมื่อพนักงานเตรียมการประหารมัดบุคคลทั้งสองเข้ากับหลักประหาร
พร้อมใช้ผ้ามัดติดตาเป็นที่เรียบร้อยบุคคลทั้งสองได้เปล่งคำขวัญขึ้นพร้อมกันราวเป็นการนัดหมายว่าเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยของประชาชนจงเจริญบทความที่2ในหนังสือเล่มนี้ที่ปรากฏคำพูดในเครื่องหมายอัญประกาศคือบทความพัฒนาการทางความคิดและชีวิตทางการเมืองโดยผู้เขียนนามว่าเกียรติก้องไพรซึ่งเป็นคำพูดเดียวกับบทความของเปรวสัจจาภาดังที่เขียนว่าขณะที่ถูกนำเข้าสู่หลักประหารบุคคลทั้งสองไม่มีอาการสะทกสะท้านแม้แต่น้อยและได้เปล่งคำขวัญขึ้นพร้อมกันว่าเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยของประชาชนจงเจริญอย่างไรก็ดียังมีอีกบทความหนึ่งในหนังสือเล่มนี้เขียนโดยไขแสงสุขใสหากแต่ไขแสงอ้างว่ามีผู้เล่าขานให้เขาฟังอีกทีหนึ่งว่าก่อนที่ครองจะถูกประหารนั้นคนที่เล่าให้เขาฟังว่ากูไม่ผิดกูไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์กูเป็นประชาชนชาวพุทธกูสักคาถาและรูปพระพุทธองค์ไว้ทั้งตัวเพราะกูเป็นชาวพุทธไอ้คนโกงชาติบ้านเมืองโกงประชาชนและสั่งฆ่ากูวันนี้มันจะต้องชิบหายต้องรับกรรมกับที่มันทำกับกูและคนไทยขอให้มันชิบหายชิบหายทั้งโคตรฟ้าดินเป็นพยานกูด้วยประวัติศาสตร์ในเครื่องหมายอัญประกาศของครองจันดาวงศ์จากหลักฐานแบบที่ผู้เขียนกล่าวมามีต้องสรุปหาความจริงของคำพูดในเครื่องหมายอัญประกาศเพราะหลักฐานแต่ละแบบล้วนก็มีเงื่อนไขของตัวเองในการนำเสนอความจริงหากแต่ต้องการแสดงให้เห็นอีกมิติของความหลากหลายการเปลี่ยนแปลงและความขาดหายไปของคำพูดในเครื่องหมายอัญประกาศจากการต่อสู้ทางการเมืองของครองจันดาวงศ์กล่าวอีกในหนึ่งคือแน่นอนว่าในความเป็นจริงแล้วในครองน่าจะพูดอีกหลายถ้อยคำก่อนการถูกประหารแต่คำพูดเหล่านั้นไม่ถูกบรรจุลงในช่องว่างของเครื่องหมายอัญประกาศขณะที่อีกทางหนึ่งบางคำพูดที่เคยถูกบรรจุในช่องว่างเครื่องหมายอัญประกาศก็ไม่เคยมีการกล่าวถึงมากนักขณะที่คำพูดในช่องว่างอัญประกาศก็ได้กลายเป็นคำขวัญที่ถูกฉายภาพซ้ำจนกลายเป็นภาพแทนของการต่อสู้ทางการเมืองของนายครองอย่างเด่นชัดอย่างไรก็ดีควรบันทึกส่งท้ายด้วยว่าในหลักฐานหนังสือพิมพ์ร่วมสมัยได้ให้ข้อมูลว่านับตั้งแต่การจับกุมสอบสวนและน่าจะรวมถึงพิธีการการประหารนายครองกับนายทองพันธ์กรมตำรวจได้มีการบันทึกภาพและวิดีโอไว้ด้วยกระนั้นผู้เขียนก็ไม่เห็นและไม่ทราบว่ามีอยู่จริงหรือไม่แต่ก็หมายความว่าหากมีอยู่จริงและถูกค้นพบในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าทั้งในแง่การศึกษาการต่อสู้ของนายครองก็จะมีหลักฐานใหม่ปรากฏขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเครื่องหมายอัญประกาศอีกต่อไปและถึงวันนั้นบทความนี้ก็กลายเป็นอดีตที่ไร้เสียงเป็นเพียงแค่ประวัติศาสตร์คำพูดในเครื่องหมายอัญประกาศของนายครองจันดาวงศ์เท่านั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารจากประชาไทย